การปรับปรุงดีขึ้นเป็นก้าวก้าวพนักงานครูอาจารย์มีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคอันสำคัญแม้นเหตุให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศมีระดับการศึกษาจบสั้นประถมศึกษาในปี2015นี้อย่างทั่วถึงและได้สืบต่อบำรุงยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเรื่อยๆเหตุให้ประชาชนมีระดับการศึกษาและมีอาชีพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกระเจ้าให้นับมือนับดีขึ้นและนำใจสมาชิกเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของสมาชิกพรรคพนักงานครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา อย่างสนิทติดแนมกับความรับผิดชอบการเมืองด้วยความบุกบืนสู้สนในการชี้นำนำพาของบรรดาสหายคณะพรรคของกระทรวงศึกษาและกีฬาและบรรดาสหายคณะพรรคในทั่วคะแนนการศึกษาทุกคันในทั่วประเทศเป็นต้นคือบทรายงานการเมืองของพวกสหายก็ได้กำหนดแล้วข้าพเจ้าจึงเสนอว่าบรรดาสหายจะต้องได้เอาใจใส่สีน้ำปรับปรุงแก้ไขบรรดาจุดอ่อนของโครงข่ายต่างๆเหล่านั้นให้แข็งแรงและสอดคล้องกว่าเก่าเป็นต้นแม้นคุณภาพทางด้านการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมของครูอาจารย์ของนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจะต้องได้ปรับปรุงเติมและปรับปรุงเติมหลายกว่านี้โดยเฉพาะแม้นแบบแผนดำรงชีวิตเข้าร่วมที่ยังบ่ทันสอดคล้องกับพิธีของประเพณีอันดีงามของชาติคุณภาพของการศึกษายังบ่ทันสูงเทคนิควิชาการและความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาในการแข่งขันยังบ่ทันเก่งแท้คันเทียบเซบรรดาประเทศพวกเฮาก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับบรรดาประเทศในอาเซียนเจ็บติดอยู่ในห้องเรียนการฝ่าฝืนระเบียบของนักเรียนนักศึกษาการเรียนกินฟุ่มเฟือยบ่เอาใจใส่ศึกษาหำเหียนบทบาทการนำพาของพรรคในการคุ้มครองบริหารคะแนนการ ยังบ่ทันมีความศักดิ์สิทธิ์แท้และปัญหาอื่นๆซึ่งพวกสหายก็ได้รายงานแจ้งอยู่ในบทรายงานการเมืองของพวกสหายแล้วจุดอ่อนและข้อคงค้างที่ก้าวมาถึงนั้นถ้าพวกเราบ่เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขอย่างตั้งหน้าและเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นแท้ๆจะเฮ็ดให้คุณภาพของการศึกษาก็คือคุณภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพวกเราจะมีปัญหา